สวัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลทาเวลครับตอนนี้นี่ผมมาอยู่ภายในพื้นที่ของวัดสุทธารามครับที่ตั้งอยู่ในแขวงบางลำพูล่างเขตคลองสานของกรุงเทพมหานครครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดครับที่ตั้งอยู่ในโซนฝั่งธนบุรีของกทมนะครับด้านหน้าผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปปั้นแกะสลักของบรรดาพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังของเมืองไทยครับอย่างรูปนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับแล้วก็จะมีพระเกจิคณาจารย์ก็อีกหลายท่านนะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นรูปปั้นแกะสลักของบรรดาเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวจีนนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เทพเจ้ากวนอูครับตรงด้านนี้ถืออาวุธแล้วก็มีใบหน้าสีแดงก่ำนะครับมีส่วนของพระพิฆเนศนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของพ่อหมอครับหรือว่าพ่อหมอชีวกะโกมารพัฒน์นะครับด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของจุดทำบุญประจำวัดสุทธารามนะครับก็จะมีจุดที่ให้คนเนี่ยมาปิดทองทำบุญกันนะครับตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของพระสังกัจจายนะครับมีพระพุทธรูปแล้วก็มีในส่วนของไอ้ไข่นะครับก็ไอ้ไข่นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านหลายคนเนี่ยเขาจะรับถือแล้วก็บูชากันเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะในช่วงปีที่แล้วนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของอุโบสถประจำวัดสุทธารามนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาถ่ายเขาเรียกว่าเป็นพระพุทธรูปปางแปลกๆในกรุงเทพมหานครครับเป็นพระพุทธรูปปางที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนครับปกติเราอาจจะเคยเห็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระพุทธรูปปางประทานพรพระพุทธรูปปางสมาธินะครับแต่ภายในวัดสุทธารามเนี่ยเขามีพระพุทธรูปปางแปลกๆให้ทุกคนได้มารับชมกันครับจะเป็นพระพุทธรูปปางอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมพร้อมกันครับนะครับด้านหน้าผมตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพระพุทธรูปปางแปลกๆที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของวัดสุทธารามครับก็ตั้งอยู่บริเวณรอบอุโบสถของวัดสุทธารามแห่งนี้ครับก็เป็นพระพุทธรูปปางพยาบาลครับก็สังเกตครับรูปปั้นตรงนี้นี่จะเป็นรูปปั้นที่พระพุทธเจ้านะครับกำลังประคองร่างของพระภิกษุรูปหนึ่งครับที่กำลังป่วยอาพาธอยู่ซึ่งตามพุทธประวัติเขาได้มีการกล่าวถึงในตอนหนึ่งครับว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งครับป่วยอาพาธครับหรือว่าพูดง่ายๆคือไม่สบายนั่นเองครับโดยป่วยด้วยโรคท้องร่วงครับแต่ก็ไม่มีใครครับไปดูแลหรือให้การช่วยเหลือทางด้านของพระภิกษุรูปนี้ครับสุดท้ายแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ไปทำการปฐมพยาบาลทางด้านของพระภิกษุรูปนี้ครับโดยสั่งให้พระอานนท์ซึ่งเป็นหนึ่งในพระอัครสาวกของพระองค์เนี่ยไปนำน้ำมาจากนั้นก็ทำการปฐมพยาบาลทางด้านของพระภิกษุรูปนี้ครับจนทางด้านของพระภิกษุรูปนี้เนี่ยก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นครับหลังจากที่ทำการปฐมพยาบาลเสร็จแล้วเนี่ยทางด้านของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้มีการเรียกประชุมบรรดาพวกพระภิกษุทั้งหลายครับพร้อมกับตรัสสั่งสอนว่าควรที่จะให้การช่วยเหลือดูแลทางด้านของพระภิกษุรูปนี้นะครับถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยคำตอบของบรรดาพระภิกษุทั้งหลายเนี่ยจะตอบกันว่าทางด้านของพระภิกษุที่ป่วยอาพาธด้วยโรคท้องร่วงผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติในการช่วยเหลือหรือว่าให้การสนใจดูแลพระภิกษุรูปอื่นนะเรียกง่ายๆก็คือเป็นพระภิกษุที่ค่อนข้างจะมนุษยสัมพันธ์ไม่ดีครับอาจจะเป็นพวกโรคส่วนตัวสูงหรือว่าเป็นพวกที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครครับทางด้านของพระภิกษุรูปอื่นก็เลยไม่มีใครมาสูงสิงหรือว่าสนใจด้วยครับพอตอนที่ป่วยอาพาธเนี่ยก็เลยไม่มีใครมาให้ความดูแลหรือว่าช่วยเหลือปฐมพยาบาลครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านของพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสสั่งสอนว่าหากไม่มีใครมาดูแลเนี่ยแล้วใครจะมาดูแลเรานะครับยิ่งเป็นพระสงฆ์แล้วด้วยเนี่ยก็ต้องให้ความช่วยเหลือดูแลกันเองนะครับจากนั้นจึงได้ตั้งกฎว่าหากพระภิกษุสงฆ์รูปไหนป่วยครับแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลนะครับก็ทำให้พระภิกษุสงฆ์อีกหลายรูปเนี่ยก็จะมีโทษอาบัตนะครับก็เป็นอาบัตสถานเบาครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าต้องปาราชิกนะครับเนี่ยคือประวัติโดยคร่าวๆของตำนานของพระพุทธรูปปางอาพาธหรือว่าพระพุทธรูปปางพยาบาลที่วัดสุทธารามแห่งนี้นะครับเนี่ยครับก็สังเกตนะว่ามือขวาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะประคองศีรษะของพระภิกษุสงฆ์ที่ป่วยอาพาธอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปปางแปลกๆครับที่สามารถพบเห็นได้ภายในพื้นที่ของวัดสุทธารามนะครับปกติเนี่ยเราอาจจะพบเห็นพระพุทธรูปอย่างพวกพระพุทธรูปปางประทานพรพระพุทธรูปปางมารวิชัยหรือว่าพระพุทธรูป
ปางสมาธินะครับแต่สำหรับที่วัดสุทธารามแห่งนี้เนี่ยเขามีพระพุทธรูปปางพยาบาลให้ได้ชมกันนะครับซึ่งนอกจากที่วัดสุทธารามแล้วเนี่ยพระพุทธรูปปางพยาบาลเนี่ยก็จะยังมีอีก3วัดที่เหลือนะครับอีก3วัดที่เหลือเนี่ยก็จะมีในส่วนของวัดกระทุ่มเสือป่าครับที่ตั้งอยู่ในเขตประเวศของกทมครับแล้วก็จะมีอีก2วัดครับจะอยู่ที่วัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อีกวัดนึงเนี่ยก็จะอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับส่วนบริเวณใกล้ๆกันเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปในปางต่างๆนี่ก็เป็นปางที่ดูค่อนข้างจะแปลกตาอีกปางนึงนะครับก็สำหรับวัดสุทธารามเนี่ยก็จะมีรูปปั้นพระพุทธรูปต่างๆมากมายให้เราได้ชมกันครับก็จะตั้งอยู่บริเวณพื้นที่รอบอุโบสถของวัดสุทธารามนะฮะเป็นรูปของบรรดาเทพพวกบรรดากษัตริย์นะครับอย่างรูปนี้นี่ก็จะเป็นรูปปั้นของพระยาพิชัยดาบหักนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของรูปปั้นของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งทางด้านของพระยาพิชัยดาบหักเนี่ยถือว่าเป็นทหารเอกแล้วก็ทหารคู่ใจในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเนี่ยคือบริเวณในส่วนด้านหน้าของอุโบสถวัดสุทธารามนะครับที่ตั้งอยู่ในแขวงบางลำพูล่างเขตคลองสานของกรุงเทพมหานครนะครับส่วนในเรื่องของพระพุทธรูปปางพยาบาลนะครับเขาว่ากันว่าได้รับอิทธิพลมาจากในปฏิมากรรมของศาสนาคริสต์นะครับซึ่งปฏิมากรรมของศาสนาคริสต์เนี่ยก็จะเป็นรูปของพระแม่มารีครับกำลังประคองร่างของพระเยซูครับซึ่งถือว่าเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์ครับเดี๋ยวผมจะมีรูปของพระแม่มารีที่กำลังประคองร่างของพระเยซูให้ทุกท่านได้รับชมกันครับก็ได้รับชมกันไปแล้วครับสำหรับรูปของพระแม่มารีครับที่กำลังประคองร่างของพระเยซูครับก็สังเกตครับว่าจะมีความคล้ายคลึงกับทางด้านของพระพุทธรูปปางพยาบาลนะครับก็คือการประคองร่างของคนคนหนึ่งนะครับก็ถือว่าได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาคริสต์ปัจจุบันทางด้านของรูปภาพของพระแม่มารีที่กำลังประคองร่างของพระเยซูเนี่ยถูกจัดแสดงอยู่ในหอศิลป์ในเมืองเวนิสของประเทศอิตาลีครับส่วนพระพุทธรูปปางพยาบาลแห่งนี้เนี่ยก็สามารถมาชมกันได้ครับในพื้นที่ของวัดสุทธารามครับที่ตั้งอยู่ในแขวงบางลำพูล่างเขตคลองสานของกรุงเทพมหานครครับเอาครับสำหรับคลิปเรื่องราวของพระพุทธรูปปางพยาบาลครับที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของวัดสุทธารามก็คงจะมีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ